ดังนั้นนะครับเราก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนส.ส.โดยเฉพาะเพื่อนส.ส.จากพรรคเพื่อไทยที่ในเวลาก่อนหน้านี้ก็เคยให้การสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเราก็หวังว่าการที่วันนี้คุณเป็นรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายค้านร่วมกันกับพรรคก้าวไกลอีกแล้วจะไม่ทำให้จุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่เคยมีต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับเป็นการแถลงนะครับที่พรรคก้าวไกลเราจะยื่นร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.นะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการยื่นร่างนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการตั้งกระทู้ถามสดนะครับต่อรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้ความจริงแล้วเราก็เคยยื่นนะครับไปที่สภาชุดที่แล้วซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสภาชุดที่แล้วเนี่ยเราก็เกือบนะครับที่จะผ่านวาระที่1ของกฎหมายฉบับนี้ได้โดยได้รับความร่วมมือนะครับในชุดที่แล้วเนี่ยได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยกันเช่นพรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับและเนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับในเรื่องการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็มีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งคุณรอมฎอนนะครับปัญจอซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็ได้ถามนะครับรัฐมนตรีสมศักดิ์และเนื่องจากนะครับตัวกฎหมายอย่างพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีการประกาศใช้ในสถานการณ์ทางการเมืองหลายขณะนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็พบว่ากฎหมายดังกล่าวนะครับมีการประกาศใช้โดยที่ปราศจากนะครับการถ่วงดุลการตรวจสอบของสภายกตัวอย่างนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่เราเจอกับสถานการณ์โควิดเราก็พบว่ามีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเช่นกันปัญหาก็คือว่าการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในเวลานั้นเนี่ยนะครับมีการนำพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปใช้ในลักษณะของการปราบปรามผู้ชุมนุมที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับจนมีเสียงนะครับจากพี่น้องประชาชนว่าตกลงแล้วเนี่ยการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในเวลานั้นเนี่ยนะครับการประกาศใช้ในเวลานั้นเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรต้องการแก้ในเรื่องของโควิดหรือต้องการที่จะใช้ในการปกป้องผู้มีอำนาจเช่นเดียวกันกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราก็เห็นการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาเป็นเวลานานแต่สุดท้ายนะครับสภาส่งเสียงต่างๆนะครับเราก็พบว่าเรามักจะไม่ได้รับการตอบรับอะไรเลยจากรัฐบาลด้วยปัญหาทั้งหมดที่เรามีนะครับเราจึงเสนอนะครับร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นการเสนอนะครับที่มีเพื่อให้มีกฎหมายนะครับที่ทำให้สภาของเรานะครับสามารถที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับรายละเอียดประการที่1การประกาศพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับเรายังคงอำนาจนะครับของนายกรัฐมนตรีในการประกาศได้แต่มีเงื่อนไขว่าการประกาศนั้นนะครับจะต้องมีการขออนุมัติจากครม.ภายใน3วันและจะต้องขออนุมัตินะครับจากสภาผู้แทนราษฎรภายใน7วันซึ่งกระบวนการนี้นะครับก็เพื่อให้ตัวแทนของประชาชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เลือกเราเข้ามาเนี่ยเขาสามารถอนุญาตนะครับให้รัฐบาลเนี่ยใช้กฎหมายที่จะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพต่อตัวพวกเขาได้ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยประการที่2ครับในการที่คุณจะเข้ามาเพื่อขออนุมัติจากสภาเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะทำแผนออกมาว่าไอการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเนี่ยคุณจะแก้วิกฤตสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยวิธีการใดวันนี้เนี่ยเวลาเราเจอการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างที่คุณรอมฎอนปัญจอได้ถามในสภาเนี่ยเราจะพบว่ารัฐบาลขาดความชัดเจนว่าไอ้ตกลงแล้วไอ้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทำไปทำไมมีแผนอะไรนะครับแล้วมันไอ้แผนดังกล่าวเนี่ยมันจะแก้วิกฤตตรงนั้นเนี่ยนะครับได้เมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับทราบรับรู้เลยดังนั้นเนี่ยสภาจึงมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ารัฐบาลที่กำลังจะใช้อำนาจพิเศษตรงนี้เนี่ยคุณมีแผนการในการจัดการวิกฤตอย่างไรซึ่งรัฐบาลจะต้องทำแผนการดังกล่าวด้วยประการที่3ครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินในฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ย
ศาลปกครองไม่มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบซึ่งในกฎหมายของเรานะครับกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่เสนอเข้าไปเนี่ยเราให้อำนาจนะครับกับประธานสภากับผู้ตรวจการแผ่นดินกับกสม.ในการที่จะร้องไปยังศาลปกครองว่าการประกาศใช้พรบฉุกเฉินเนี่ยนะครับถึงที่สุดมันยังมีเหตุของการประกาศใช้หรือไม่ซึ่งจะทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลและสุดท้ายครับที่เป็นสาระสำคัญอย่างที่เราพอจะทราบกันว่าการใช้อำนาจพิเศษนะครับอย่างพรกฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยแทบจะไม่ต้องรับผิดอะไรเลยซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นะครับหากการใช้อำนาจนั้นเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายนะครับการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต่อผู้มีอำนาจผู้นั้นสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับดังนั้นเนี่ยหลักการที่เรานำเสนอผ่านกฎหมายฉบับนี้คือหลักการสากลที่ประเทศไทยของเราควรจะมีและจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพควบคู่ไปกับการใช้อำนาจพิเศษที่เราเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นต้องมีในสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่สามารถคำนวณหรือคาดคะเนได้ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเราก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนส.ส.โดยเฉพาะเพื่อนส.ส.จากพรรคเพื่อไทยที่ในเวลาก่อนหน้านี้ก็เคยให้การสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเราก็หวังว่าการที่วันนี้คุณเป็นรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายค้านร่วมกันกับพรรคก้าวไกลอีกแล้วจะไม่ทำให้จุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่เคยมีต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นภาพรวมของเนื้อหาสาระกฎหมายนะครับที่ผมและก็คณะนะครับที่จะเป็นผู้เสนอต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณรมดอนปัญจอนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลและก็เป็นตัวแทนนะครับของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถึงความจำเป็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จะเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยนะครับผมก็เกาะติดตามนะครับตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมีคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายคนให้ความสนใจติดตามนะครับคือความเคยชินของการอยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะครับมันทำให้เราจินตนาการไม่ออกครับว่ากฎหมายไทยเนี่ยจะสามารถบริหารปกครองได้อย่างมีความชอบธรรมนะครับสมเหตุสมผลได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับงั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองแบบพิเศษอย่างที่ผมอภิปรายไปเมื่อกี้แบบเพิ่มเส้นแบบเพิ่มไข่เนี่ยนะครับมันจะนึกไม่ออกครับว่าจริงๆแล้วความชอบธรรมในการปกครองนะครับหรือว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือโอกาสครับที่รัฐสภาไทยจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นไว้วางใจต่ออำนาจรัฐไทยนะครับต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้แล้วก็ทำให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งได้รับการปฏิบัติได้รับการเคารพยอมรับในความเป็นตัวตนของตัวเองและสิทธิเสรีภาพที่ตัวเองมีนะครับไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษอยู่เสมอนะครับและผมก็คาดหวังว่าเพื่อนๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจากพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะส.ส.จากจังหวัดชายแดนภาคใต้เองซึ่งตอนนี้ทุกท่านครับเรามีส.ส.ในพรรครัฐบาลนะครับเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ย12คนจาก13เขตเลือกตั้งนะครับเฉพาะแบบแบ่งเขตเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าคนมาฉบับนี้จะเป็นฉันทามตินะครับร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายค้านเท่านั้นแต่ว่าในฝ่ายรัฐบาลด้วยและโดยเฉพาะยิ่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่พิเศษแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับการตอบคำถามเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมก็ชิงตอบก่อนนะครับเผื่อจะมีคนถามนะครับเมื่อกี้อาจจะต้องก็เห็นใจนะครับท่านรองนายกสมศักดิ์อยู่พอสมควรนะครับเพราะท่านเพิ่งเข้ามารับผิดชอบนี้แค่3วันนะครับแต่จำเป็นครับที่จะต้องทวงถามเพราะว่าแบบแผนในการขยายอายุพรก.ฉุกเฉินนี่มันต่างไปมันมีคำถามก่อให้เกิดเยอะแยะครับนะว่าจากเดิมต่อ3เดือนแล้วก็มาเหลือแค่1เดือนตกลงแล้วรัฐบาลจะเอายังไงจริงๆนะครับถ้ามีความจำเป็นก็จะต้องต่อ1เดือนเนี่ยมีความจำเป็นยังไงถ้าจะลดลงหรือว่าจะยกเลิกก็ขอความชัดเจน
แต่ว่าสิ่งที่เราชัดเจนที่สุดจากคำตอบของท่านรองนายกเมื่อกี้ก็คือว่าท่านเองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ขอเวลาในการที่จะไปศึกษาว่าผมทักท้วงด้วยว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ผ่านมาเนี่ยรับฟังหลายเสียงนะครับแต่เสียงหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับคือเสียงของคนที่ถูกปฏิบัตินะครับถูกจับกุมคุมขังภายใต้อำนาจพิเศษนี้เสียงพวกนี้จะสามารถประเมินให้เห็นอีกมิติหนึ่งของผลกระทบของบรรดากฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามของความมั่นคงด้วยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการที่จะประเมินผลนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คาดหวังครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนโฉมหน้าของการบริหารราชการด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามนะครับเส้นทางการเดินของกฎหมายฉบับนี้ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ